สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเช้านะคะประจำวันอังคารที่24มิถุนายน2557เช้าวันนี้อยู่กับคุณปวีนาฟักทองและดิฉันอิสาการกีตะเมคินค่ะค่ะเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่คอสชเข้ามาบริหารประเทศหลายคนบอกว่าอยากรู้แล้วว่าความคืบหน้าในโครงการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดีขึ้นเป็นในทิศทางไหนแล้วก็ประเด็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าใน2-3วันนี้ละค่ะที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบความคืบหน้าาเเพระทงงคชอ เขาก็เตรียมที่จะแถลงผลการทํางานครอบรอบ1เดือนให้กับประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนได้เข้าใจด้วยซึ่งทางหัวหน้าคอสชอเองนะคะ mm. ก็บอกว่า mm. พอใจในความร่วมมือร่วมใจในการทํางานตลอด1เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะเป็นการเปิดเผยจากร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมายลาบทีมโฆศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนะคะที่เปิดเผยว่าคอสชอเตรียมจัดทํารายงานสรุปภาพรวมการดําเนินงานช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังคอสชอเข้ามาบริหารประเทศ ตั้งแต่วันที่22 คลืสภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผลงานสำคัญสำคัญค่ะอย่างเช่นเรื่องของการคืนความสุขให้กับประชาชนการสร้างบรรยากาศทำให้ประชาชนมาพูดคุยกันนำไปสู่การปฏิรูปการช่วยเหลือคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนทั้งโครงการรับจำนำข้าวการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรภัยพิบัติความปลอดภัยความสงบการกวาดล้างอาวุธสงครามการกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้ปัญหายาเสพติดการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2,557และการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558ทั้งนี้ค่ะคสะชจะเสนอรายงานผ่านทางสื่อให้ประชาชนได้รับทราบภายใน2-3วันนี้ ขณะที่หัวหน้าคอสอชอจะชี้แจงความคืบหน้าผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาตินะคะในวันที่27มิถุนายนนี้หรือว่าวันศุกร์นี้นั่นเองค่ะทีมโฆษกคอส,อสอชอบอกด้วยนะคะว่าการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะโครงการคืนความสุขสูข่ประชาชนที่ดําเนินการจากหลายภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันค่ะของคนทั้งประเทศที่ต้องการเห็นความสงบสุขกลับคืนมา ซึ่งทางหัวหน้าคอสอชอเองนะคะก็มีความยินดีในความคืบหน้าของทุกด้านและความร่วมวมือร่วมใจของทุกฝ่ายทําให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้และต่างประเทศเองก็สนใจในความคืบหน้าการดําเนินการของประเทศไทยหลังจากที่หยุดชะงักมานานซึ่งหัวหน้าคอสอชอ,อยากให้ทุกฝ่ายทํางานอย่างเต็มที่ ส่วนผลโพลสำนักต่างๆค่ะที่ออกมาแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจการทำงานของคอสอชอนั้นก็มองว่าสอดคล้องกับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆนั้นเดินหน้าทำงานได้อย่างเต็มที่